ี้เรามารีวิวภาพโปรเจคเตอร์กันครับนี่จะให้ดูกันก่อนครับมันเป็นภาพโปรเจคเตอร์ที่ผมเพิ่งได้มานะผมก็เอามาตั้งกับผนังไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงภาพโปรเจคเตอร์ตัวนี้ผมซื้อมาขนาด120นิ้วมันจะอยู่ราคาประมาณ300บาทนะเดี๋ยวผมจะมาติดผนังห้องผมเพราะว่าปกติผมก็จะฉายโปรเจคเตอร์ไว้กับผนังเนี่ยอันนี้ก็จะซื้อผ้ามาให้มันดูหรูๆหน่อยนะก็ตัวผ้ามันนี่ได้ดูครับมันมี2ด้านครับด้านหนึ่งมันจะออกเป็นสีเทาๆเข้มๆอย่างนี้ครับด้านหนึ่งนะสีเทาเข้มๆอย่างนี้ส่วนไอ้ด้านหนึ่งมันจะเป็นเทาออกสว่างๆขึ้นครับเนี่ยอันนี้ผมพับนะผมพับให้มันดูข้อแตกต่างครับเนี่ยอันนี้มันจะมืดกว่าอันนี้สว่างกว่าเนี่ยเนื้อผ้ามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันคือฝั่งหนึ่งมันจะสว่างอีกฝั่งหนึ่งมันมืดครับเขาบอกว่ามันเป็นการช่วยลดแสงสะท้อนครับส่วนคุณภาพของภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะดีกว่าผนังสีขาวอย่างนี้ยังไงเขาบอกว่าถ้าเป็นผนังสีขาวอ่ะถ้ามันมีจอมาสาดมันแสงอ่ะหมายถึงว่ามีแสงเข้ามากวนมันอ่ะมันจะเกิดการสะท้อนครับแต่ว่าถ้าเราใช้ผ้าพวกนี้มันจะดีกว่าครับมันจะลดการสะท้อนเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็เตรียมโปรเจคเตอร์ไว้แล้วโปรเจคเตอร์ตัวนี้อันนี้ผมเปิดไฟสว่างโล่งๆเลยนะเนี่ยอยู่ในบ้านผมโล่งๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผมเปิดโล่งๆเลยนะนี่เอาโปรเจคเตอร์ตัวนี้ผมใช้ของฟันฟ็อกนะครับตัวนี้โอเคอยู่นะภาพมันสว่างดีแต่ว่ามันจะมีรุ่น2รุ่นหารุ่นที่มันแรม2กิกขึ้นไปมันจะดีกว่าครับอันนี้มันแรม1กิกมันจะอาจจะช้าๆหน่อยนี่ตัวนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยเห็นไหมผมส่องสว่างไปดูละถ้าคุณดูอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเห็นว่าไอ้ฝั่งนู้นเป็นฝั่งมืดนะเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะอันนู้นมันมืดกว่านะฮะส่วนนี้มันจะสว่างกว่าถ้าคุณดูตรงนี้นะเห็นไหมผ้าที่เป็นด้านมืดจะสว่างชัดสีมันจะคมกว่าเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมกับที่เทียบกับที่ผมฉายที่ผนังนะอันนี้ผมเปิดไฟสว่างโล่งๆนะแต่คือเราต้องมองจอตรงๆนะครับถ้าเรามองเอียงๆนี่ถ้าเอียงๆไอ้ด้านมืดมันก็จะมืดใช่ไหมอันนี้คือกรณีเรามองเอียงนะถ้ามองเอียงคือไอ้ด้านสว่างมันจะชัดเจนกว่าเห็นไหมส่วนไอ้ด้านมืดตรงนู้นมันจะมืดกว่าครับคือผ้าตัวนี้มันออกแบบมาสำหรับนั่งดูตรงกลางนะคุณต้องดูตรงกลางเท่านั้นนะมันถึงจะชัดกว่านะเนี่ยมันชัดกว่าผนังโดยชัดเจนเลยเห็นปะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะเดี๋ยวปิดไฟกันแล้วมาดูกันตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะปิดไฟแต่ว่าเนี่ยนี่คือช่วงกลางวันนะแค่บ้านผมมันเป็นม่านน่ะอันเนี้ยใช้ม่านปิดเอาแล้วก็ปิดไฟเอาก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะไอ้ขอบข้างนอกสุดก็จะเป็นผนังส่วนไอ้ตรงหัวแมวนี่ก็จะเป็นฝั่งทึบนะครับฝั่งทึบส่วนนี้ก็จะเป็นฝั่งสว่างก็จะเป็นประมาณนี้แหละจะเห็นได้ว่าเห็นมั้ยมันสว่างขึ้นมาชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าเรามันมีผ้าก็จะทำให้เรามองได้ชัดเจนยิ่งกว่าเลยเนี่ยดีกว่ากันเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปติดที่ผนังห้องผมละจะเป็น120นิ้ว จะได้ดูหนังได้เต็มที่นะครับนะใครสนใจก็ไปลองสั่งดูครับผ้าที่เอาไว้ทำโปรเจคเตอร์ครับเนาะรีวิวก็มีประมาณนี้ครับสนใจกดในลิงก์ในตะกร้าด้านล่างได้เลยครับผมไปละ